คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าทีมบุคลิกที่จะเป็นแชมป์นะฮะถึงแม้ว่าพลาดไปแล้วในเกมก่อนหน้านี้แต่เกมถัดมาจะต้องกลับมาให้ได้ซึ่ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะต้องทำอย่างนั้นให้ได้นะครับเกมในวันเสาร์ที่11พฤษภาคมนี้จะเปิดสนาม SCG Stadium พบกับทีมเพื่อนตำรวจนะฮะสถิติของทีมเพื่อนตำรวจแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วในการเจอกัน SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะสามารถเอาชนะไปกลับได้ก็ตามทีนะครับแต่อย่างที่ดัชกรทองเหลากับตันโก้เคยบอกไว้นะฮะทุกทีมที่เจอทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดตอนนี้ล้วนแล้วแต่ไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีแชมป์ล้วนแล้วแต่มีความตั้งใจเกินร้อยที่จะเอาชนะให้ได้นะครับสถิติของทีมเพื่อนตำรวจนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางแข่งมา8ชนะ2เสมอ4แพ้2นะฮะจากสถิติเราจะเห็นเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยชนะใครเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเพื่อนตำรวจก็ไม่แพ้ใครง่ายๆด้วยเช่นกันนะครับแม่และแพ้2นัดของเขาก็คือการแพ้ทีมใหญ่อย่างสุพรรณบุรีแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองแต่ในช่วงภาวะที่กดดันแบบนี้นี่แหละครับจะเรียกศักยภาพนักเตะของเราให้กลับคืนมาให้ได้นะฮะที่สำคัญเราได้เล่นต่อหน้ากองเชียร์กิเลนพยอง SCG มุนทองยูไนเต็ดของเราร่วมมือนะครับผมเชื่อนะครับถึงแม้ว่าสภาพร่างกายนักเตะหลายต่อหลายคนอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าการที่เล่นในบ้านตัวเองแหมรับรองครับวิ่งลืมตาอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับอาการบาดเจ็บของนักเตะต้องรอเช็คเพียงแค่วีระเกิดพุทธาเท่านั้นนะครับที่กระทบกับเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ในเกมกับแบงคอกยูไนเต็ดแต่คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นมือ2มือ3เนี่ยศักยภาพไม่แตกต่างกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่อ่ําอมรินทร์ยาวดำหรือสไปเดอร์ตาลวิษณุศักดิ์นะฮะก็ต้องเช็คกันนะฮะว่า3คนเนี้ยใครจะลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆอยู่ค่อนข้างพร้อมเพรียงเลยนะฮะสลาวิซ่ายาคานอวิชอาจจะเลือกใช้นักเตะที่มีความฟิตมีความมุ่งมั่นมีแรงกระหายในการลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานหนักในการเจอ NC เพื่อนตำรวจแต่ผมเชื่อนะครับว่าถึงเวลาแล้วนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะแสดงศักยภาพของทีมลุ้นแชมป์และป้องกันแชมป์ออกมาในวันพรุ่งนี้ครับก็หลังจากได้พักมาอาทิตย์หนึ่งครับก็ไม่มีเกมกลางสัปดาห์ในอาทิตย์ที่แล้วก็น่าจะสดกันขึ้นเยอะนะครับหลายๆคนครับผมครับไม่เคยมีเวลาพักนานขนาดนี้มาก่อนใช่ครับเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนเลยก็ว่าได้ที่ไม่มีแมตช์กลางสัปดาห์ที่เว้นอาทิตย์นึงเต็มๆครับผมครับหลายคนที่ล้าที่เหนื่อยที่ตึงน่าจะดีขึ้นนะใช่ครับน่าจะดีขึ้นอาการล้าอาการตึงอาการเหนื่อยต่างๆน่าจะดีขึ้นเพราะว่าไม่มีเกมกลางสัปดาห์ครับน่าจะสดขึ้นมาขึ้นเยอะแล้วครับสดขึ้นมาเยอะครับครับผมโปลิสครับครับผมก็มีปัญหาคล้ายกับเมืองทองครับคือยิงไม่ค่อยได้ใช่ครับเป็นครับเขาดูเกมผมเคยไปนั่งดูเกมเขา 2-3 แมตช์ครับในฤดูกาลนี้ก็ดูเกมก็โอเคครับถือว่าทุกเกมดีเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายในการจบประกอบจบไม่ได้ก็เลยทำให้อันดับตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมครับผมแต่ยิงใครไม่ได้แต่ก็เป็นทีมที่แพ้ใครยากใช่ใช่ครับเป็นครับคอนเซปต์เขาเป็นอย่างนี้แล้วครับคือทีมตำรวจนี่เป็นทีมหนึ่งเลยในลีกของเราที่เรียกได้ว่าเขี้ยวเหมือนกันที่โอกาสแพ้ยากครับครับผมครับผมแล้วก็เวลาเจอเมืองทองทุกทีมที่เจอเมืองทองไม่มีใครกลัวอีกแล้วแน่นอนครับครับผมแล้วยิ่งไม่กลัวก็ไม่เท่าไหร่ครับยิ่งอยากเล่นมีความอยากเล่นมีความอยากเอาชนะเราด้วยซึ่งทุกทีมที่มาเจอกับเราต้องมันเขามีความมุ่งมั่นมีความอยากที่จะชนะเราครับเลยทำให้เล่นดีขึ้นกว่าเดิมครับครับแล้วทีมเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับช่วงนี้แฟนคลับหลายคนบอกว่าทำไมเหนื่อยครึ่งแรกครึ่งหลังไม่กลับมาคือจริงๆแล้วมันก็ด้วยสภาพร่างกายด้วยครับด้วยความแมตช์ด้วยแมตช์ที่เตะถี่เกินไปครับพุธเสาร์แล้วเราต้องเดินทางด้วยคือจริงๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือมันมีผลหรืออย่างเงี้ยคือนักบอลเขาอยู่ตรงนี้มันผมบอกเลยครับว่ามันเหนื่อยมันล้าจริงๆครับเพราะว่าไหนจะเดินทางไหนจะสภาพอากาศไหนจะสภาพเวลาที่ไปต่างประเทศเร็วกว่าหรือช้ากว่าอะไรเงี้ยมันกลับมามันมีผลอากาศก็ร้อนขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันส่งผลให้ถ้าลงเล่นพุธเสาร์ติดกัน 2-3 แมตช์นี่ก็คือก็กล้ามเนื้อมันก็ล้าแล้วครับก็ตึงทำให้การสปีดการอะไรมันเหนื่อยลงไปนิดนึงครับก็พยายามคือใส่เต็มที่แล้วครับทุกนัดที่เราลงเล่นถึงจะเหนื่อยถึงจะล้าแค่ไหนเราเต็มที่แล้วครับเพียงแต่ว่าบางทีบางจังหวะมันก็ร่างกายมันก็เหนื่อยจริงๆครับผมครับนี่ได้พักมาน่าจะดีครับน่าจะดีขึ้นครับเกมนี้ครับได้พักมาที่หนึ่งเต็มๆครับที่สำคัญเราได้เล่นใน SCG Stadium ใช่ครับกลับมาเล่นที่บ้านเราอีกครั้งหนึ่งครับก็หวังว่าจะเต็มที่กับแมตช์นี้ฟอร์มเดิมๆน่าจะกลับมาแมตช์นี้ครับผมครับถ้าบอลมีโอกาสได้ลงสนามในเกมนี้มั่นใจว่าเราจะเก็บ3คะแนนได้แน่นอนครับก็มั่นใจครับเพราะว่า
เกมนี้บ้านเราและแมตช์ที่แล้วเราก็สะดุดไปนิดนึงเสมอแบงคอกซึ่งแมตช์นี้ก็จำเป็นต้องเก็บ3คะแนนเพื่อที่จะหนีห่างบุรีรัมย์เพื่อที่จะเก็บแต้มไปข้างหน้าครับผมถ้ามีโอกาสอยากทำประตูได้ด้วยแน่นอนครับทุกเกมที่ลงเล่นครับก็อยากยิงประตูให้ได้ครับก็ช่วยทีมเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากยิงด้วยเป็นทีมเก่าด้วยอะไรเงี้ยก็อยากเล่นครับก็ช่วยกองเชียร์หน่อยหลายคนงอนเลยครับก็คืออย่างที่บอกครับแมตช์เราถี่เลยความฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็จะพยายามกลับมาสู่เส้นทางเดิมไม่ได้ครับของทีมก็อยากให้มากันเยอะๆมาให้กำลังใจครับพรุ่งนี้วันเสาร์ด้วยก็ครับได้มาเล่นในบ้านราคาบัตรก็ลดลงด้วยก็อยากให้มาให้กำลังใจเยอะๆครับเราผมเชื่อว่าพวกคุณคือแรงผลักดันให้พวกเรามีแรงที่จะสู้มีแรงที่จะวิ่งในสนามครับก็อยากให้มากันเยอะก็จะพยายามเต็มที่โชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเพื่อที่จะกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งครับผมให้มากันเยอะครับใช่อ่ะเจ็บบังกอกมาเสมอปุ่นี่ต้องเจ็บโปลิสตัวนี้ทำงานอยู่น่าจะปุ่นี่ต้องเล่นเต็มที่ต้องชนะมาดนี้แฟนคลับบอกว่าครึ่งแรกทำไมเมืองทองดูเหนื่อยดูไม่ไฟใช่อ่ะครึ่งแรกก็ไม่รู้น่าจะเหนื่อยนิดนึงอ่ะแล้วก็ใช่มีโปรแกรมจีแล้วก็กลับมาเกินสองแล้วเราก็เล่นดีกว่าทุ่งแรกอะเราก็เล่นเต็มที่เสมอด้วยมาปูนี่ยันตะกันแรกคุ้มสองอะต้องไฟติงต้องได้ต้องคิดว่าเล่นเต็มที่หน่อยกันแรกคุ้มสองอะต้องเล่นเต็มที่ต้องชนะไปเนี่ยครับโปลิสเวลาเขาเจอเมืองทองเขาไม่กลัวเมืองทองเขาไม่กลัวว่าเราเป็นแชมเปี้ยนนะใช่โปลิสเขามีนักบอลดีด้วยตอนนี้เขาไม่ชนะตัวไหนบ้างมันทุกทีมอะเวลาเชมยังต้องเขาต้องเล่นเต็มที่เลยเขาอยากชนะพวกนี้น่าจะพูดมาเล่นแบบนี้มาเล่าปลอมแล้วตอนนี้ต้องทำทุกอย่างต้องชนะมาเนี่ยพวกนี้นะครับธีรศิลป์ยิงไม่ได้ก็ต้องให้ดาน้องช่วยนะใช่รู้ว่าธีรศิลป์ตอนนี้ยิงไม่ได้น่าจะปุ่นี่น่าจะได้นะวันนี้ตัวนี้ดานุยิงอ่ะดีใจว่าธีรศิลป์ทุกคนรู้เป็นสุนาที่ดีประเทศไทยตัวนี้น่าจะเหนื่อยนิดนึงน่าจะข้างหน้าที่ดีน่าจะปุ่นี่ต้องทำทุกอย่างต้องยิงประตูได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกองเชียร์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะมาให้กำลังใจนักเตะของเรากันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะเกมนี้นะฮะจากค่าเฉลี่ยของกองเชียร์ของเราตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาลดลงทำให้ทางสโมสรและฝ่ายการตลาดลดราคาค่าตั๋วลงมาก่อนเฉพาะเกมนี้นะฮะเป็น100 120แล้วก็150บาทนะครับสามารถมาซื้อได้ที่หน้าสนามนะครับคิดว่าคงไม่เต็มความจุอย่างแน่นอนยังไงก็มาให้กำลังใจนักเตะเกลียมยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราในการคว้า3คะแนนและก็ป้องกันบัลลังก์จ่าฝูงในขณะนี้ไปจนจบฤดูกาลให้ได้นะครับ